smoke like a steak in the air. มันโอ้โหอร่อยมากชอบทานชอบHisashi booty from the scramble Far far east Every move is a gamble West side peace Yeah word สวัสดีครับทุกคน Welcome back อีกครั้งนะครับ to the vlog นะครับตอนนี้ปุ้นอยู่ที่ถนนอารีกำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารร้านนึงนะครับซึ่งร้านนี้มีความพิเศษมากอย่างหนึ่งคือเขา import เนื้อไอ้โกเบมาเองนะฮะวากิวโกเบมานะครับซึ่งร้านน่ะอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์5นะครับก็ใกล้ๆอยู่กลางเมืองเลยก็คือว่าตอนนี้ก็นัดกับหมูแดงเอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆมานั่งกินกันที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่าร้านนี้นะครับมีเนื้อวากิวนึงอ่ะที่แบบสุดยอดมากเป็นสเต็กวากิวที่แบบสโมคสเต็กวากิวงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะอร่อยมากๆแน่ๆและอีกอย่างนึงคือราคาดีมากราคาแบบเป็นกันเองมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปที่บาร์กิวซึ่งมาเลยดีกว่าร้านวากิวซึ่งนะฮะเดี๋ยวแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกันก่อนแล้วกันนะนี่หมูแดงครับฮัลโหลนี่พี่พิงค์นะครับพราวแล้วก็เควินนะครับซึ่งหลังจากที่ดูเมนูไปก็แบบมีเมนูให้เลือกหลายอย่างมากเลยก็เนี่ยต้องถามเพื่อนๆก่อนนะเพื่อนๆอยากจะกินอะไรกันบ้างอ่ะนะพราวกินอะไรจากที่ดูก็วากิวแฮมเบิร์กสตูเขาบอกว่าวันนี้นี่มาใหม่เลยเมนูใหม่ฮอตสโตนฮอตสโตนใช่ไหมสั่งมิสุนะสลัดไปแต่จริงๆวันนี้เรามีเต้าหู้สลัดด้วยเป็นเมนูใหม่ใช่มาวันนี้มาแล้วแบบต้องเมนูนี้เลยแบบเห็นในโซเชียลมีเดียมาเยอะมากแล้วคือไอ้สเต็กที่มันอยู่ในกล่องไม้นะฮะคือแบบคือมันเจ๋งอะแต่ว่าเจ๋งกว่านั้นคือแบบเราสามารถเลือกเนื้อเองได้นี่คือไม่เหมือนหลายๆร้านเลยนะหลายๆร้านนี่เขาต้องแบบพรีแบบเนื้อมาให้แล้วแต่เรานี่คือสามารถเลือกเนื้อเองได้เลยเนื้อโกเบ A5A4 ใช่ไหมฮะแล้วก็เนื้อฮอกไกโดก็ได้ใช่คือเราเลือกเองได้เลยนะฮะนี่นะคือเนื้อที่เราสามารถเลือกเอามาทำอาหารได้หมดทุกอย่างนะฮะนี่ฮะแล้วราคาบางคนคิดว่าแบบมากินวากิวอะไรอย่างนี้ราคาต้องแพงอยู่นี่ดูราคานี่ราคา1,743 บาทนี่คือน้ำหนักได้210 กรัม210 กรัมนะ A5 ด้วยซึ่งไปกินปกตินี่ก็ตกประมาณ8,000-9,000แล้วนะWhere my shades at? Slide me a Advil. Ipasaki know me tight. Know they homie dope with I. โอเคครับตอนนี้อาหารเราก็เริ่มมาแล้วจะเริ่มจากนี่ก่อนเลยสลัดครับสลัดเต้าหู้นะฮะลืมไปละเต้าหู้นี่ส่งมาจากแบบญี่ปุ่นเลยนะฮะญี่ปุ่นว้าวมันเย็นคือมันเย็นมากแล้วมันมีความครีมมี่สูงมากอ่ะมันเหมือนต้องแต่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนว้าวอีกอันนึงนะฮะสลัดอันนึงคือสลัดมิสุนะนะฮะมิสุนะนี่คือแปลว่าผักน้ำหรือว่า water vegetable ถ้าบอกว่าทานผักน้ำเยอะเราจะสวยผิวจะดีสวยไปเลยเป็นไปเลยท่านลองชิมดูนะฮะจะกลิ่นเดรสซิ่งมันออกเปรี้ยวๆหน่อยนะเหมือนใช่ค่ะเดรสซิ่งอันนี้เราก็ทำเองเนาะใช่ไหมว้าวเหมือนมีกลิ่นบ๊วยด้วยมีผสมแต่ว่าจะเป็นวินิก้าแบบญี่ปุ่นใช่อันนี้ครับคือแอดเวอร์ทิเซอร์สุดท้ายของเรานะฮะก็คือทาท่าเนื้อวากิวนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีพวกเคเปอร์มีพวกหอมหัวใหญ่ซอยละเอียดนะฮะแล้วก็มีพวกถั่วแล้วใช่ป่ะถั่วเขียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะถึงแล้วนะต้องเลยดิฟเฟนช์โอ้รสชาติคล้ายๆกับทาทาของฝรั่งเศสอร่อยมากครับจะมีความมันแทรกหน่อยมีความหอมหวานมันเค็มน่าให้กินครับ A little longer than a few minutes later ตัวนี้นะฮะอันนี้คือเจ้าของร้านเขาแนะนำมาเลยนะคือตัวนี้แฮมเบิร์กนะฮะวากิวซูแฮมเบิร์กวากิวนะนี่ฮะเดี๋ยวมาดู
จิ้มกับที่นี่เหมือนกันโดอร่อยว่ะโดอร่อยว่ะอร่อยว่ะเกิดความเป็นญี่ปุ่นนะเนาะมันมีความญี่ปุ่นตั้งใจเป็นญี่ปุ่นถ้าผมเป็นญี่ปุ่นเขาจะบอกอร่อยมากแล้วผมมอและนี่นะฮะเกี๊ยวซ่าวากิวไม่เคยเห็นใครที่ไหนนะทำเกี๊ยวซ่าใช้เนื้อวากิวมาก่อนต้องจิ้มกับซอสเกี๊ยวซ่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะข้างหน้ามันเป็นแบบฟิลกรอบกรอบหมดครับเหมือนแป้งอร่อยมากเลยอ่ะใครไปคิดแบบว่าเกี๊ยวซ่าวากิวราคาแค่190บาทเมนูต่อไปที่เราจะลองคือนี่เนื้อฟิลวากิวไวท์มิโซะแต่เราต้องจิ้มกับเหมือนไข่ดองไข่แดงดองเลยนะฮะชนโอ้น้ำใหญ่กินอีกชิ้นนึงเลยโอ้มันเหมือนเนี่ยมันเหมือนที่ร้านเชนฮารุไอเทนปุระชอบเทนปุระไอเทนปุระเนื้อเพราะมันต้องกินกับไข่ดองเหมือนกันเหมือนเลยอ่ะก็คือไอที่แกสอนค่ะอร่อยมากใครมาบากิวซึมนะครับต้องลองเมนูนี้เลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันต้องจองเลยนะฮะต้องจองเพราะว่าเจ้าของร้านกินเองหมดเลยต้องจองใครมาก็แนะนำให้กินจริงว่านี่มันอร่อยมากจริงมันจะมีความหวานเนาะความหวานของเนื้อนะแล้วก็กินกับไอ้ไข่แดงดองแต่มันเหมือนเป็นดองมิสดองเหมือนดองซีอิ๊วอ่ะเหมือนดองแบบซอยซอสญี่ปุ่นคิปโปแมนอย่างนั้นอ่ะมิโซะมันจะมีความหอมมันไม่มีความคาวเลยอ่ะซึ่งคุณมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบใช่เลยอ่ะสำหรับคนที่สั่งไอ้ยากินิกุเซตตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นเนื้อวากิวเป็นเนื้อวากิวใส่กระทะร้อนใส่หินภูเขาไฟใช่ไหมหินภูเขาไฟร้อนจากฟูจินะจากฟูจินะฮะฟูจิที่เซนทันนะคือว่าถ้าสมมติคนที่ชอบกินเนื้อย่างกินนะต้องกินนี่แล้วกินกับไอ้ข้าวผัดวากิวตะกี้เนื้อวากิวข้าวผัดบันวากิวถ้าเราส่วนตัวของร้านอ่ะชอบใส่น้ำจิ้มยากินิกุนะคะใส่เข้าไปในข้าวกระเทียมแล้วก็ทานกับเนื้ออ๋อมันจะพวกอย่างนี้ต้องสั่งมาอีกที่แล้วเพิ่มความอร่อยนี่นะครับก็ตอนนี้อาหารซิกเนเจอร์ก็มาแล้วว้าวตื่นเต้นมากตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเชฟเขากำลังจะตัดนะฮะตัดเนื้อนะครับว้าวมีเดียมแรร์นะคะมีเดียมแรร์นี่นะครับซิกเนเจอร์ดิชของวากิวซึมก็คือเนื้อโกเบสโมกโกเบสเต็กนะเป็นริบอายเป็นเนื้อส่วนริบอายนะฮะดูจากนี่นะฮะสีแบบมีเดียมแรร์กำลังดีเลยนะฮะแล้วเขาจะมีให้เลือกจิ้มนะครับคือซอสคอนเสิร์ตพิงซอสแล้วก็ซอสยากินิกุนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ารสชาติเป็นไงนะจะเริ่มจากถ้ากินแบบญี่ปุ่นจริงๆมันต้องกินกับซอสพิงซอสใช่ไหมฮะว้าวเนื้อมันนิ่มมากเลยนะแล้วมันมีกลิ่นแบบสโมกที่แรงมากกลิ่นแอปเปิ้ลวูดที่แรงมากสโมกเลยนะก็อย่างที่เห็นนะฮะเชฟที่เชฟเอาเข้ามาเปิดออกมานี่ควันนี่ขโมงเลยอัพอินสโมกสเต็กนะฮะอร่อยมากเดี๋ยวลองจิ้มกับคอนเสิร์ตดูนะฮะโอ้โหอร่อยมากชอบทานคอนเสิร์ตชอบคอนเสิร์ตชอบคอนเสิร์ตนี่ก็เลยครับนะฮะกินสเต็กไม่พอต้องตบด้วยข้าวผัดกระเทียมด้วยอันนี้นี่นะครับนี่ข้าวผัดกระเทียมนะฮะเพิ่มไปคอมบิเนชั่นอร่อยมากหลายคนชอบมากนะซีนี้เลยหอมมากเลยอ่ะหอมสโมกเป็นไงพูดกับกล้องเลยสิงอฮะกินไม่รอดอ่ะไม่รอดกล้องไม่
ชอบความนุ่มแล้วความสโมคคือมันจะมีแบบไอที่แบบมันไม่เหมือนแบบเนื้อทั่วไปอะไรเงี้ยอร่อยมากนี่นะฮะอนาคตว่าจะเป็นฟู้ดคริติกนะฮะจะเหมือนคุณชาคิดนะครับคุณชาคิดครับสำหรับคนที่มากินแต่ว่าไม่ชอบกินเนื้อนะทางที่ร้านเขาก็มีอัลเทอร์เนทีฟอีกอย่างนึงคือแบบอย่างกุ้งแม่น้ำเผาใช่ไหมข้างบนนี้เป็นมันแล้วเป็นซอสพิเศษของเขาด้วยไข่เยี่ยมมิโซะไข่เยี่ยมมิโซะนะไม่ต้องไปอยุธยาแล้วเลิกกินที่นี่ก็ได้มันมีทั้งหมด2แบบนะฮะมีจิ้มมันนะฮะแล้วก็มีจิ้มกับคอนเสิร์ตใช่ไหมนี่ฮะเขาบอกให้ลองจิ้มกับคอนเสิร์ตดูนะฮะแล้วก็มาอีกฟิลหนึ่งอันดีนะมันจะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วถามส่วนตัวชอบจิ้มกับมันกุ้งมากกว่าเพราะมันมีความหวานมันมีความหอมไข่ไข่มิโซะไม่ใช่ไข่เยิ้มนะฮะไข่มิโซะไข่มิโซะอร่อยมากวันนี้ครับเจฟพิงเขาก็ได้สั่งเมนูหนึ่งมาซึ่งดูน่ากินมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นสุกี้ชาบูหน่อยๆใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเขาดูจับรีแอคชั่นเจฟด้วยดีกว่านี่ฮะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อวากิวตุ๋นกับเต้าหู้ญี่ปุ่นสดทานด้วยกันหมดเลยนะเอาปากแทบไม่ต้องเคี้ยวนุ่มมากหอมมากค่ะนี่ค่ะได้ตักครบแล้วนะคะมีทั้งยิสุโกโชด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกินไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะกินได้เลยป่ะครับนี่คือของหวานของเรานะครับก็มีไอศกรีมชาเขียวกับชาเขียวดัสติ้งนะครับแล้วก็คุกกี้แล้วก็อีกอันนึงตรงนี้นะครับก็คือพุดดิ้งมัทฉะพุดดิ้งนะฮะโฮมเมดโฮมเมดมัทฉะพุดดิ้งนะหมูแดงลองชิมไอศกรีมเป็นไงบ้างไอศกรีมแบบอร่อยมากเลยปกติแบบไอติมชาเขียวมันจะหวานมากเลยใช่ป่ะคะแต่นี่เขาแบบดัสด้วยแบบมัทฉะพาวเดอร์มันก็จะมีความขมของมัทฉะนิดนึงแต่แบบเฮ้ยมันตัดความแบบหวานไปได้เยอะเลยดีงามเป็นไงรสชาติพุดดิ้งเป็นไงครับมันแบบครีมมี่มากนุ่มมากอะละลายในปากเลยอะจะไม่ได้ละลายในมือปะลองดูละลายมือปะขอมือหน่อยไม่ใช่โอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็หมูแดงอิ่มไหมรู้จักหน้ารู้จักหน้านะฮะอิ่มมากก็ใครที่ชอบเนื้อนะฮะก็แนะนำจริงๆพวกเนื้อวากิวเนื้อโกเบ A4 A5 อย่างเงี้ยครับคุณก็แนะนำให้มาลองกินได้เลยแล้วหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคุณภาพของดีไม่พอนะราคานี่โคตรดีคือแนะนำเลยทุกคนสามารถหยิบต้องได้หมดโอเคนะฮะเดี๋ยวก็ราวกับพี่พิงค์นะฮะเจ้าของร้านวากิวซึมนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับผมครับงั้นจะขอให้ราวกับพี่พิงค์ขึ้นปากร้านหน่อยละกันนะก็ร้านวากิวซึมของเรานะคะอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์5นะคะเราเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวค่ะเปิดทั้งกลางวันและก็เย็นนะคะก็ถ้าใครเนี่ยที่ชอบเนื้อวากิวอยากจะลองเนื้อวากิวแท้ๆเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้ามาเองเรามั่นใจในคุณภาพมากค่ะแล้วก็ราคาที่มันกันเองสบายๆนะคะลองมาชิมกันเลยค่ะแต่ว่าขอฝากเรื่องนึงนะคะพอดีว่าทางเรา2คนเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากให้ลูกค้ามีที่จอดรถมากขึ้นแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยจะได้ไม่เปียกเราก็เลยตัดสินใจว่าจะไปมีที่สาขา2นะคะแต่เราอุบว่าที่ไหนอยู่แต่ว่าแน่นอนค่ะสุขุมวิทใกล้ MCOTIA แน่นอนเดินทางสะดวกค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ทาวกับพี่พิงพูดนะครับนี่คือเรื่องจริงนะฮะก็มีรางวัลเลยนะครับว่าแบบว่านี่คือเนื้อโกเบและวากิวของแท้แน่นอนนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวปุ้นจะใส่ description นะครับแล้วก็ IG ของร้านวากิวซึ่งไว้ข้างล่างนะครับแล้วไว้ใส่ไว้ที่ description นะฮะแล้วส่วนวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับผมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์เยอะนะครับแล้วอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับผมก็ได้หาตังค์จาก YouTube ได้สักทีนะฮะก็ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะครับสวัสดีครับ No me tight, no they hold me dope with I, now they hold me